งานยากโคชเฮงชนบุรีในวันที่ต้องหนีตกชั้นอย่างเป็นทางการพวกเขาจะทําอย่างไรสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องบอลไทยที่1ในใจนะครับสําหรับชนบุรีปัจจุบันอยู่อันดับที่15ของตารางนะครับสถานการณ์ไม่สู้ดีนะักและโจทย์ใหญ่ของพวกเขาเลยก็คือจะทําอย่างไรให้ทีมรอดตกชั้นนะครับน่าสนใจเลยว่าในตําแหน่งโคชชนบุรีจะตัดสินใจอย่างไรโคชเฮงที่กําลังพาทีมอยู่ในโมเมนตัมที่ดีอีกครั้ง ผลงานทีมตั้งแต่โคชเชงเข้ามาดีขึ้นอย่างชัดเจนและที่สำคัญเขารู้วิธีการใช้งานของลูกฉลามเหล่านี้และรู้ว่าจะพาทีมไปในแนวทางไหนนะครับส่วนตัวผมเชื่อว่าโคชเชงจะเป็นคนที่ทำให้ทัพฉลามชนผ่านช่วงเวลาสุดยากลำบากตรงนี้ไปได้ต้องรอดูเลยครับว่าผู้บริหารจะคิดแบบใดและโคชเชงจะตัดสินใจตัวเองอย่างไรแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือการเสริมตัวครับ และนี่ก็คือห้าตำแหน่งที่ทีมควรเสริมอย่างมากตำแหน่งแรกเลยก็คือตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กถ้าคิดว่าจะไม่เปลี่ยนเอมโบเน่ในโคตาต่างชาติงั้นก็ต้องเสริมหลังไทยนี่แหละและคนที่ผมชอบส่วนตัวเลยนะครับก็คือแม็กซิบิเลียนสไตน์บาวเออร์เป็นเซนเตอร์แบ็กรุ่นใหม่ที่มีวิธีการเล่นที่น่าสนใจเหมือนได้หลังต่างชาติมาเลยด้วยวิธีการเล่นการเข้าบอลที่ดุดันการอ่านเกม และเป็นคนที่เล่นบิวอัพได้ดีมากๆด้วยความสูงถึง187เซนติเมตรเรื่องลูกกลางอากาศหายห่วงได้เลยสำหรับจุดนี้แถมยังเคยร่วมงานกับทรงชัยในทีมชาติชุดยูยี่สามาแล้วด้วยเพราะกับตันเหลิมร่างก,กายโรยลาลงการดึงเขากลับมาในครั้งนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวหลักที่จะต้องลงทุกเกมเสมอไปไม่ได้จะเอาเขามาแบกหลังบ้านเหมือนเดิมแล้วแต่เป็นการเอากลับมา เพื่อใช้ความรู้และประสบการณ์ที่เขามีนะครับมาส่งต่อถ่ายทอดให้รุ่นน้องภายในทีมแน่นอนว่ากัปตันเหลิมในวัย37ปีแล้วบวกกับช่วงเวลาที่ล้างสนามไปกว่าครึ่งปีนะครับน่าสนใจว่าร่างกายกัปตันเหลิมตอนนี้จะเหมือนเดิมแค่ไหนการเรียกความฟิตเขากลับมานะครับความมั่นใจภายในเกมการล้างสนามไปนานนะครับน่าจะส่งผลกระทบอย่างแน่นอนเป็นช่วงเวลาที่เหล่าเซนเตอร์แบ็กภายในทีมนะครับ ต้องกอบโกยและเรียนรู้จากกัปตันเหลิมให้ได้มากที่สุดเพราะไม่รู้ว่าร่างกายของแกนะครับจะอยู่ได้อีกกี่ฤดูกาลหรือว่าอาจจะมาแค่ชั่วคราวแก้ขัดในเลกที่2ไม่แน่ใจนะครับว่าในฤดูกาลหน้ากัปตันเหลิมจะได้ไปต่อกับทีมหรือเปล่าคนต่อมาครับวงสกรในตำแหน่งกองกลางการขาดหายไปของกัปตันแร้ครับยังไม่รู้เลยว่าใครจะเข้ามาทดแทนเป็นตัวแทนของเขาแบบจริงๆจ,งๆจังๆนะครับ แน่นอนครับการได้รีออนเจมส์เข้ามานะครับจะสามารถช่วยยกระดับแดนการของทีมได้แน่นอนแต่การได้รีออนเจมส์เข้ามานะครับเป็นแค่สัญญาระยะสั้นเท่านั้นเป็นการยืมตัวจากบุรีรัมจนจบฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับและใครล่ะครับที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของกัปตตนและในระยะยา,ยาวจะปั้นดาวรุ่งเลยไหมแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับจะเห็นว่าชนบุรีในตอนนี้นะครับมันอาจจะให้เวลาในจุดนี้ไม่ได้แล้ว มันถึงเวลาแล้วที่ชนบุรีนะครับจะต้องหาตัวแทนที่ใช้งานได้เลยและไหนชนบุรียังเป็นทีมที่พบปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมาทุกๆปีนะครับการมีตัวเลือกเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีวงสกรครับเป็นมิดฟิลด์ที่ขับเคลื่อนเกมลุกได้เกมรับเขาก็ทําได้ดีนะครับเป็นคนที่ขยันวิ่งมากๆคนหนึ่งแถมยังสามารถขยับไปเล่นปีกซ้ายเป็นตัวขับเคลื่อนเกมในแนวลุกก็ได้นะครับในเกมที่เมืองทองพบกับชนบุรีครับ เขาก็เป็นคนที่เล่นได้โดดเด่นมากๆในเกมนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะเตะตาผู้บริหารชนบุรีมากน้อยแค่ไหนนะครับขยับมาในตำแหน่งตัวสร้างสรรค์เกมครับคือตำแหน่งที่ทีมมีปัญหาอย่างมากเลยนะครับในเล็กแรกคนที่ผมมองไปนะครับคนนี้บอกได้เลยว่าของโคตรดีครับคือปุรชฐ์ทอสนิทนั่นเองคนนี้นะครับเหมาะจะมาขับเคลื่อนเกมแดนกลางให้ชนบุรีมากๆอยู่เมืองทองแทบไม่ได้รับโอกาสเลย และถ้ามาชนบุรีถามว่าจะดีไหมก็ลองย้อนภาพกลับไปตอนที่ปุระเชษ์นะครับประสานงานกับชาณรงค์ในทีมชาติชุดยู่23ดูสิเซนบอลและจินตนาการของเขานะครับเหลือล้นอย่างมากลองคิดสภาพนะครับถ้าทั้งคู่มาเล่นด้วยกันในไทยลีกกับชนบุรีจะเป็นอย่างไรกันบ้างหรือถ้าเกิดพลาดปุระเชษนะครับเราก็ยังมีวลลิตมุงคลครับคนนี้เป็นอีกหนึ่งเด็กสร้างของจงอางพยองนะครับ ที่ผมว่าเด็กคนนี้มีของมากๆกางลุกไลยนี้นะครับเป็นอีกคนที่มีทักษะความเร็วความสามารถเฉพาะตัวและจินตนาการในการเล่นที่ดีอีกคนหนึ่งเลยคิดว่าน่าจะเตะตาโคชเฮงบ้างแหละเพราะเป็นคนที่จีจาร์ดมากๆและฉีกหนีแนวรับชนบุรีได้ตลอดทั้งเกมเลยนะครับในการเจอกันในบอลถ้วยที่ขอนแก่นพบกับชนบุรีในวันที่โคชเฮงเป็นโคชคุมทีมข้างสนามเองด้วยวอลลิศมุงคุลนะครับ เป็นคนที่อายุยังน้อยในวัย18ปีเท่านั้นสามารถปั้นต่อได้ยาวๆเลยปีแรกบนหลีกสูงสุดนะครับถือว่าทำได้ขนาดนี้ดีเยี่ยมมากๆแถมเขาก็เคยเล่นร่วมง,งานกับดาวรุ่งชนบุรีหลายๆคนนะครับในนามเยาวชนทีมชาติไม่ว่าจะ U17, U18, U19, U23 เนะครับเขาก็เคยเล่นมาแล้วและคนสุดท้ายครับอานนนอมรเลอร์ัก,กอีกหนึ่งเลมเส้นที่น่าเสียดายโอกาสมากๆ เรื่องทักษะคงไม่ต้องพูดถึงแต่น่าเสียดายที่ว่ายู่ b ยนะครับโอกาสลงเล่นแทบจะไม่มีเลยถ้าต้องนั่งต่อไปก็คงไม่เป็นผลดีแน่นอน26แล้วนะครับสำหรับอานนท์ไม่ใช่ดาวลุ่งอีกต่อไปแล้วเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันไปไกลกันหมดแล้วนะครับและลองปล่อยเหล่าผู้เล่นที่คิดว่าทีมจะไม่ใช้งานดูไหมล่ะเป็นเรียกความมั่นใจกับทีมอื่นดู ไม่ว่าจะเป็นฉัตรมงคลเลี้ยงธนารนดนะครับที่ช่วงหลังฟอร์มตกลงมาจริงๆถ้าปล่อยเขาไปเรียกความมั่นใจกับทีมอื่นแล้วค่อยดึงกลับมาในวันที่พร้อมจริงๆนะครับน่าจะดีกว่าไหมรวมถึงสิทธิโชคพาโศเกิร์กฤททวีการนพนนโคชพายุรัชตะหมอรักษาหรือพานุพงศ์พลศานะครับที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสเหล่านี้ลองปล่อยเขาไปเรียกความมั่นใจดูไม่แน่ในฤดูกาลหน้าเขาอาจจะกลับมาเป็นตัวหลักให้กับทีมก็ได้ และถ้าได้ทั้งหมด5ผู้เล่นที่ผมได้พูดไปจริง11ตัวจริงของชนบุรีจะออกมาในรูปแบบไหนน่าสนใจกันเลยทีเดียวเพราะเดาไม่ออกเลยว่าโคชเฮงจะใช้ระบบไหนในการเล่นถึงแม้เล็กแรกจะใช้หลัง3ก็จริงนะครับนั่นเป็นเพราะทรัพยากรนักเตะที่มีอยู่ในเล็กแรกแต่พอได้โอกาสเสริมตัวแล้วในวันที่มีตัวเลือกเกมลุกมากขึ้นทีมจะเล่นในระบบไหนก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับโคชเฮง ผมเลยได้ลองเลือกมาเป็นสองระบบนะครับระบบแรกเลยก็คือสี่สองสามหนึ่งผู้รักษาประตูครับเดโต้ ato, น่าจะยึดตำแหน่งมือหนึ่งไปสำหรับคู่เซนเ,นเตอร์นะครับผมยังเชื่อใจแม็กซิมิเลียนสไตล์เบลเออร์นะครับถ้าร่างกายฟิตเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเขาจะมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมได้เลยทันทีในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับโดยที่อีกคนหนึ่งครับอาจจะจับคู่กับทางทรงชัยทองฉํานะครับเนื่องด้วยความฟิตรวมถึงสภาพร่างกายนะครับน่าจะดีกว่าทางเฉลิมพงษ์ โดยที่มีเฉลิมพงค์นะครับมาเป็นตัวสแตนบายตรงนี้ได้ขณะที่ฝั่งซ้ายครับถ้าจะเน้นที่เกมรับเป็นหลักนะครับผมว่าจักกระพงแสนมะฮุงตอบโจทย์ตรงนี้มากๆโดยที่มีกิติพงษ์แสนสนิทนะครับรอสแตนบายขณะที่แบ็กฝั่งขวาครับถ้าชอบเกมรับเหมือนกันก็ต้องเป็นบุคลีเหล่ดีคู่กลางสองคนครับคนแรกเลยที่จะมายึดประจำการในตำแหน่งนี้นะครับก็คือลีออนเจมส์ที่มาในสัญญายืมตัวนะครับ ขนาที่น่าจะจับคู่กับอีชานดงนะครับเป็นคู่หลักโดยที่มีวงสกรนะครับกับสหรัฐเป็นตัวสอดแทรกตรงนี้ได้ตัวปั้นเกมหลังกองหน้าครับน่าจะใช้ทางปุรเชิมาประสานงานกับทางขวาอย่างชานาลงนะครับโดยที่กลางลุกอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นตัวแซนบายก็คือวอลลิตมงคลขณะที่ปีขวานะครับชานาลงตรงนี้โดยที่มีพิทักษ์กับมูเรลโลเฟตัสนะครับรอแตนบาย ขณะที่ปีกซ้ายครับน่าจะได้เห็นพวกเขาประสานง,งานกันนะครับก็คืออานนท์ออเลอสักโดยมีนูรูนและอามาดูออตาลาที่รอโอกาสอยู่ขณะที่หน้าเป้านะครับการกลับมาของไคออนนะครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในแดนหน้าได้โดยที่มียอสกรและวิลเลนลิลานะครับถ้ายังอยู่กับทีมต่อก็น่าสนใจเลยและอีกระบบหนึ่งนะครับกับระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูครับก็คนเดิมเดโต โดยที่มีชนินเป็นตัวสออแทรกนะครับหลัง3ามครับคิดว่าน่าจะใช้แม็กซิบิเลียนสไตล์เบลเวอร์ทางฝั่งขวาโดยที่มีบุคลีนะครับรอโอกาสอยู่ทางตรงกลางนะครับใช้เฉลิมพงเกิดแก้วและมีทรงชัยนะครับเป็นตัวสแตนบายฝั่งซ้ายครับใช้ความนิ่งความดุด,ดันของจักรพงแสนมะฮุงนะครับเป็นตัวไล่บอลฟูลแบ็กฝั่งซ้ายครับใช้กิติพงแสนสนิทแบ็กอาชีพนะครับโดยที่อาจจะใช้อามาดูขยับมาเล่นตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน ขนาดที่ฝั่งขวาครับพงสกอตีสารนะครับน่าจะยึดตำแหน่งตรงนี้ได้เนื่องด้วยเขาเป็นคนที่มีความฟิตพละกําลังที่เหลือร้นนะครับการเติมเกมบุกของเขาน่าจะเป็นประโยชน์ในการเล่นวิงแบ็กได้นะครับขนาดที่แดนกลางสามคนครับน่าจะใช้อีชันโดงมาเป็นตัวหลักโดยที่จะจับคู่กับทางวงซกอนชัยกุลเทวินนะครับและมีตัวปั้นเกมอย่างชันนลลพมสีแก้วขนาดที่แดนหน้าคู่นะครับใช้ความดุดันของไคอ้อนนะครับ มาจับคู่กับทางยศกรครับผมว่าหน้าคู่คู่นี้ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าได้ทีมระดับพักการอย่างนี้มาจริงนะครับผมเชื่อว่าเป็นฟูลทีมที่โคตรโหดของชนบุรีเลยแล้วแฟนชนบุรีทุกท่านล่ะครับคิดอย่างไรกับการจับคู่บอลไทย EP นี้อยากให้ทีมเสริมตำแหน่งไหนเข้ามากันบ้างและอยากได้ใครเป็นพิเศษไหมฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับจับคู่บอลไทย EP น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ เจอกันใหม่ EP หน้า EP สุดท้ายสวัสดีครับและขอขอบคุณรูปภาพจากทางสโมสรด้วยนะครับ